ว่าแซ่บและไอ้นี่บอกว่าฟินดีกว่าอันนี้หวาน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 แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครั้งนี้ทำไมต้องเป็นที่ฮือฮาเดี๋ยวมาชมกันนะคะหลายคนจิกหมอนเกือบขาดเนี่ยเรามาที่เรื่องหวานก่อนขอหวานหวานเช้านี้ก่อนก่อนหน้านี้คำว่าเบิร์ธเดย์มันเป็นเรื่องปกติแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ทั่วไปขอมีความสุขนู่นนี่แต่ว่าการอวยพรของยาย่าเป็นที่ฮือฮาของพี่ๆนักข่าวมากทำไมคะข้อความมันบ่งบอกเลยนะน้องมันหวานเชื่อมมันหวานมากมากเลยขอให้พี่แบร์มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดได้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่แบร์ที่พี่แบร์ฝันไว้นะคะ For me แค่อยากจะเห็น that dimple smile of yours ในทุกๆวันของย่าค่ะมันคืออะไรน้องรักยิ้มสำหรับย่าแล้วเนี่ยแค่อยากจะเห็นรักยิ้มของพี่ในทุกๆวันของย่าค่ะแล้วก็ลงท้ายเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Cheerio to a beautiful year ahead and the many many more to comeก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีต่อไปของพี่แบร์นะคะคู่นี้คือพูดง่ายๆฟินทุกวันน่ะทั้ง Instagram เอ่ยทั้งข่าวเอ่ยคือน่ารักเนาะชื่นมื่นนะคะภาพก็นิ่งนะเสียงก็ไม่มีแต่ตัวหนังสือแต่คนจิกหมอนกันแบบกระจุยกระจายไปหมดแล้ว